หลักฐานเหตุการณ์วันประสูติตรัสรู้ปรินิพพานของพระพุทธเจ้าที่ถูกบันทึกโดยราชวงศ์จีนในสมัยพุทธกาลเดี๋ยวเรามาดูภาพอักษรศิลาจารึกที่ระบุว่ามีแผ่นดินไหวและแสงสว่าง5สีบนท้องฟ้านี่นะจ๊ะนี่ช่วยกันอ่านด้วยภาพอักษรให้อ่านตรงนี้ไม่ได้ไปอ่านภาษาจีนภาพอักษรศิลาจารึกระบุว่ามีแผ่นดินไหวและแสงสว่าง5สีบนท้องฟ้าใช่ไม่ต้องนี่ให้มาตรงนี้นี่อันนี้ต้องนอนหลับฝันไปแล้วก็ไปอ่านนั่นคือภาพอักษรศิลาจารึกระบุว่ามีแผ่นดินไหวและแสงสว่าง5สีบนท้องฟ้ามีหลักฐานจารึกไว้เลยสมัยราชวงศ์โจวมีการบันทึกประวัติศาสตร์เหตุการณ์อัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจริงในสมัยนั้นเหตุการณ์หนึ่งบอกว่าในสมัยกษัตริย์โจวเจ้าหวังแปลว่ากษัตริย์โจวเจ้าปีที่นับแบบจีนนะจ๊ะ26เดือน4วันที่8ได้เกิดเหตุในเมืองจีนคือ 1. น้ำขึ้นในแม่น้ำในวันนั้นนะจ๊ะวันเพ็ญนั้นน่ะน้ำขึ้นในแม่น้ำซึ่งปกติเป็นช่วงน้ำลดแต่วันนั้นน้ำขึ้น ขึ้นในแม่น้ำมันขึ้นมาเองเฉพาะวันนั้นอัศจรรย์ไหมล่ะเฉพาะวันนั้นสองน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติมีน้ำผุดขึ้นมาจนล้นทุกแห่ง อย่างน้ำซึมน้ำซับน้ำในบ่อน้ำในสระในห้วยหนองอะไรต่างๆเหล่านั้นมันจะผุดล้นขึ้นมาทุกแห่งเลยล้นแล้วก็สามแผ่นดินไหวแต่ไม่มีใครเป็นอันตรายไม่มีอะไรเสียหายแค่สะเทือนเลือนลั่นกันนั้นแล้วก็สี่มีแสงสว่างห้าสีคำว่าห้าสีนี่ไม่ได้แปลว่ามีห้าสีอย่างนั้นจริงๆนะเป็นสำนวนจีนหมายถึงว่าหลายสีหลายสีทีเดียวพวยพุ่งไปบนท้องฟ้าส่องสว่างไปโน่นนอกอวกาศสุดลูกหูสุดลูกหูลูกตาเลยเห็นกันทั้งแผ่นดินสมเด็จกษัตริย์โจวเจ้ารู้สึกประหลาดใจเนี่ยจึงสอบถามอำมาตย์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอำมาตย์ก็ได้กราบทูลตอบไปว่าในทิศตะวันตกของจีนได้มีอริยะบุคคลมาเกิดขึ้นแล้วอันนั้นคือความเข้าใจคือแปลว่าเป็นบุคคลพิเศษที่เกิดมาบนโลกใบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วทางทิศตะวันตกซึ่งหมายถึงอินเดียในปัจจุบันกษัตริย์โจวเจ้าก็จึงถามว่าแล้วเราจะได้พบคำสอนของท่านผู้นั้นหรือไม่หมายถึงตัวพระองค์เองเนี่ยจะมีโอกาสได้พบคำสอนแม้ไม่ได้พบพระองค์แต่ว่าจะได้พบคำสอนไหมเพราะว่าระยะทางมันไกลเหลือเกินแผ่นดินจีนก็ใหญ่แต่หนทางไปก็กันดารมากลำบากอัมมาตซึ่งเป็นโหราจารย์ก็ตอบว่าคำสอนของท่านนั้นท่านอริยบุคคลท่านเนี้ยจะเผยแผ่เข้ามาในแผ่นดินจีนอีก 1,000 ปีข้างหน้าแปลว่าในช่วงพระชนมายุของพระองค์นั้นหมดสิทธิ์แต่อีก 1,000 ปีข้างหน้านั้นคำสอนนี้จะเข้ามากษัตริย์โจวเจ้าก็ได้แต่ทอดถอนพระทัยเราไม่ทันนี่เหมือนกระบินฤาษีเลย
ห็นลักษณะมหาบุรุษตรวจดูชีวิตตัวเองโอ้เอ๊ะอะไรนะชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะในพุทธประวัติอสิตดาบทครับอสิตดาบทจ้ะว่าต้องตายก่อนกษัตริย์เจ้าจึงได้มีรับสั่งให้บันทึกเหตุการณ์นี้ไว้โดยแกะสลักบนแผ่นศิลาประวัติศาสตร์จีนเพราะชาวจีนเป็นชอบนักบันทึกเพื่อจะให้วิทยาทานแก่ลูกหลานต่อไปในอนาคตแม้ตัวตายไปแล้วแต่ว่าความรู้ยังอยู่ด้วยตัวอักษรอย่างนั้นลูกหลานก็จะได้ระลึกนึกถึงแล้วก็จะได้มีการเรียนรู้กันต่อๆกันไปไม่สิ่งที่ผ่านมาในอดีตสูญหายไปเราไม่สามารถย้อนกลับคืนไปได้อีกพอหมดยุคของกษัตริย์โจเจา80ปีต่อมาณวันประสูติถึงยุคกษัตริย์โจมู่พระราชโอรสขึ้นเป็นกษัตริย์แทนก็มีการบันทึกเหตุการณ์แปลกๆประหลาดเช่นนี้อีกคือได้เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวและนอกจากแผ่นดินไหวและมีอย่างนั้นแล้วเนี่ยยังมีลมพัดแรงในเมืองจีนและแสงสว่างคล้ายสีรุ้ง12เส้นส่องมาจากทางทิศตะวันตกส่องมาแสงสาดมาบนท้องฟ้าทาบอยู่บนท้องฟ้าของเมืองจีนตลอดคืนวันเพ็ญโหราก็พยากรณ์ทำนายว่าตอนนี้กายหยาบของอริยบุคคลเท่านั้นกำลังแตกดับจากโลกนี้ไปก็แปลว่าวันปรินิพพานซึ่งวันที่ถูกจารึกในสมัยกษัตริย์โจเจาได้ตรงกับวันประสูติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนวันที่ถูกจารึกในสมัยกษัตริย์โจมู่ตรงกับวันปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็เป็นที่น่าอัศจรรย์ที่วันประสูติและวันปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เกิดแผ่นดินไหวไปทั่วโลกซึ่งชาวจีนก็ได้บันทึกไว้ในศิลาจารึกประวัติศาสตร์ของประเทศด้วยเป็นไงดูเธอเล่นพอเป็นไอเดียส่วนวันตรัสรู้นั้นก็ได้มีหลักฐานบันทึกไว้ในบทขยายความว่าก็เกิดเหตุมีแสงสว่างในเมืองจีนเช่นกันแล้วทั้งหมดตรงกับวันเพ็ญทั้งสิ้น 1,000 ปีต่อมาถึงยุคราชวงศ์ฮั่นของกษัตริย์ฮั่นหมิงตี้ลองฝันเห็นบุรุษในรูปกายทองคำมีร่างเป็นทองคำสูงใหญ่มีรัศมีเรืองรองกระจายไปทั่วอำมาตย์ผู้ซึ่งชำนาญในประวัติศาสตร์ของจีนก็ทำนายพระสุบินและความฝันนั้นของกษัตริย์ฮั่นหมิงตี้ไว้วันนั้นเป็นภาพของพระศาสดาพระองค์หนึ่งที่อยู่ทางทิศตะวันตกที่เรียกว่าฝอหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งสมัยที่พระองค์มีพระชนชีพอยู่ก็อยู่ในบริเวณประเทศอินเดียอีก 1,000 ปีต่อมานะอัมมาคนที่สองผู้จบการศึกษาสูงสุดเป็นผู้คงแก่เรียนก็ได้กล่าวเสริมว่าใช่เลยพระเจ้าค่ะเพราะในยุคของกษัตริย์โจเจาก็มีบันทึกในศิลาจารึกเรื่องอริยบุคคลในทิศตะวันตกนี้ไว้ซึ่งตอนนี้ก็ครบ 1,000 ปีพอดีได้ถึงเวลาที่ศาสนาของพระองค์นะควรจะเข้ามาในจีนแล้วโอ้เป็นบุญของพวกเราชาวจีนแล้วแหละนั่นคือคำลำพึงเมื่อ 1,000 ปีหลังจากที่คำพยากรณ์ในสมัยกษัตริย์โจเจานั่นนะจ๊ะแล้วก็มา 1,000 ปีต่อมากษัตริย์ฮั่นหมิงตี้ฝันทรงพระสุบินไปแล้วก็มีผู้คงแก่เรียนซึ่งเป็นอำมาตย์ยืนยันเอาไว้อย่างนั้นว่าได้อ่านจารึกอยู่ในศิลาแล้วตรงกันพอดีเลยพระองค์ก็ปิติสิปลื้มมาก
ลปิติของพระองค์จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเดี๋ยวก็รู้จ้ะเนี่ยเมื่อกษัตริย์ฮั่นหมิงตี้ได้รับคำยืนยันจากโหรโหราพยากรณ์จะเป็นอำมาตย์มันเป็นภาพของพระบรมศาสดาพระองค์หนึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกที่เรียกว่าฝอหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งสมัยที่พระองค์มีพระชนชีพอยู่ก็อยู่บริเวณอินเดียแล้วก็ได้นักวิชาการบุคคลแก่เรียนอามาตย์คนที่สองยืนยันว่าใช่เลยมีหลักฐานในศิลาจารึกของฮังเตโจเจ้าพระปิติก็เกิดขึ้นนี่พระองค์จึงส่งคณะทูตอันประกอบไปด้วยขุนนางผู้มีความรู้จำนวน18คนไปอัญเชิญพระพุทธศาสนามาที่เมืองจีนขุนนางนะจ๊ะยังไม่มีนักบวชแล้วก็ยังไม่มีอะไรพิลึกกึกๆอยู่นะขุนนางผู้มีความรู้จำนวน18คนไปอัญเชิญพระพุทธศาสนามาที่เมืองจีนโดยผ่านเส้นทางสายไหมใช้เวลาเดินทางไปกลับถึง3ปีไปกลับ3ปีไปปีไม่ถึงปีแล้วก็ต้องไปอยู่ตรงนั้นก่อนลากกลับมาไปกลับซึ่งคณะทูตทั้ง18ได้พบกับพระภิกษุในพระพุทธศาสนาเดี๋ยวฟังให้ดีนะจ๊ะซึ่งคณะทูตทั้ง18ได้พบกับพระภิกษุในพระพุทธศาสนาชาวเอเชียกลางเอเชียกลางมาตรงไหนเนี่ยผสมกับอินเดียก็แปลว่าจากอินเดียขึ้นไปทางประเทศสถานอะไรต่างๆขึ้นไปเรื่อยๆเลยนั่นแหละก็ยังไม่ทราบว่าตรงไหนนะก็แปลว่าไม่ใช่ชาวอินเดียล้วนๆท่านเป็นอะไรแหละผสมผสานกันระหว่างบิดามารดาซึ่งอยู่ตรงเอเชียกลางผสมกับอินเดียหน้าตาก็จะเป็นลูกครึ่งอย่างนี้จำนวนสองรูปจึงได้นิมนต์ท่านมาที่เมืองจีนแผ่นดินจีนร้องกับพระสูตรพระบรมสารีริกธาตุเพราะเนี่ยอย่าลืมว่าพันปีหลังพุทธปรินิพพานแล้วนะจ๊ะได้มีพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปนี่รูปเคารพพระพุทธรูปเอากลับมาเมืองจีนเมื่อกลับมาแล้วก็ได้มีการแปลพระสูตรเป็นภาษาจีนเป็นครั้งแรกที่วัดม้าขาวซึ่งปัจจุบันนี้วัดนี้ยังอยู่วัดนี้มีอายุถึง 1,900 ปีแต่เดิมเคยเป็นของความเชื่ออื่นมาก่อนหรือวัดนี้สร้างก่อนโดยลัทธิความเชื่ออื่นนะจ๊ะพอเขาหมดอารมณ์ใช้ก็พุทธศาสนาก็มาต่อจึงถือว่าวัดม้าขาวนี่เนี่ยเป็นต้นกำเนิดพระพุทธศาสนาในประเทศจีนนี่นะจ๊ะคือเรื่องราวที่เราจะศึกษากันในวันนี้นะจ๊ะตรงนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของพระถังสำจั๋งกับประวัติวรรณกรรมไซอิ๋วกันนะจ๊ะ